ครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่16กันยานะครับก็ในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นภูมิภาคเมื่อวานนี้ก็โดยรวมปรับตัวลงนะครับมาดูเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวลงจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมนะครับโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.17% ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดปรับตัวลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลงเมื่อคืนวันที่14กันยายนนะครับเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทจดทะเบียนนะครับหางเส็งนะครับปรับตัวลงไปลบ 1.84% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปรับตัวลงนะครับหลังบวก3วันติดต่อกันนักลงทุนก็ขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไรนะครับหลังจากดัชนีนิกเกอินะครับปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับกดดันปรับตัวลงไปลบ 0.52% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปิดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับก็เป็นไม่กี่ตลาดนะครับในเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางกับในภาพรวมที่ปรับตัวลงนะครับก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับขณะที่นักลงทุนบางรายก็ซึมซับข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอในสหรัฐนะครับตัวตลาดนะครับดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวก 0.15% ทิศทางนะครับการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียก็พุ่งขึ้นเกือบ500จุดนะครับแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ปรับลดวงเงิน QE นะครับหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดในเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.82% ทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เป็นภาพของการปิดปรับตัวลงนะครับโดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มสินค้าหรูหรานะครับที่ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอของเศรษฐกิจจีนนะครับดัชนีสต็อก100นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.8% CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวลงไปลบ 1.04% แล้วก็แดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.68% ฟูซี่100ของอังกฤษนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.25% ส่วนฝั่งสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพของการกลับมาปรับตัวขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์ก็พุ่งขึ้นได้แรงดุลจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับหลังราคาน้ำมัน WTI นะครับทะยานขึ้นกว่า 3% นอกจากนี้ตลาดยังขารับดัชนีภาคกำไรของสหรัฐนะครับที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดนะครับก็หนุนกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับให้เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับตัวดาวโจนส์นะครับบวกไป 0.68% S&P 500นะครับบวกไป 0.85% แล้วก็ Nasdaq นะครับบวกไป 0.82% ด้านเซตนะครับ ในส่วนของเมื่อวานนี้ก็เป็นการแกว่งในกรอบนะครับแล้วก็แกว่งตัวแคบยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อราคาหรือการเคลื่อนไหวของราคานักนะครับขณะที่ตลาดก็รอประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อิทธิพลของการเคลื่อนไหวหุ้นฟรีโฟลต์ต่ำแต่มีน้ำหนักต่อตลาดนะครับก็ยังมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวนะครับของดัชนีอยู่ตัวเซตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 4.2 จุดนะครับหรือบวก 0.26% นักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่700กว่าล้านบาท
มาทิศทางในวันนี้นะครับก็ยังคล้ายเมื่อวานก็คือจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับมีกรอบล่างอยู่ที่1620นะครับซึ่งถ้าหากต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่1614นะครับส่วนกรอบบนอยู่ที่1634แล้วก็1640นะครับซึ่งแถวแนว1640นะครับหากทะลุผ่านได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณบวกแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่แถว1646ถึงประมาณ1650นะครับโดยมองตลาดที่แกว่งในกรอบเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคานะครับแล้วก็รอประเด็นสำคัญอย่างประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าวันที่21ถึง22กันยายนด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็จะมีกทมนะครับเตรียมเปิดพื้นที่ทุกเขตรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ15ตุลาคมนี้นะครับโดยเลื่อนจาก1ตุลาคมนะครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนเข็มที่2ยังไม่ถึงเป้าที่ 70% นะครับก็จะเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็ม2ให้ครอบคลุมทุกเขตนะครับขณะที่ในส่วนจังหวัดอื่นนะครับที่เหลือคือชลบุรีเพชรบุรีประจวบและเชียงใหม่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับ1ตุลาคมตามเดิม